สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเราชื่อ F ครับ F อายุเท่าไหร่23ครับ F ทำอาชีพอะไรครับเป็นนักศึกษาครับนาย F อยากคุยอะไรกับพี่ครับผมมีแฟนอยู่คนหนึ่งครับคบกันได้ประมาณ4เดือนก่อนคบกันก็คุยกันประมาณ4กว่าผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันดูไม่พัฒนารู้สึกก่อนคบเป็นยังไงหลังคบมันก็ดูไม่ต่างจากเดิมF ลองอธิบายไอ้คำว่าไม่พัฒนาให้พี่เข้าใจหน่อยนะฮะก็เจอกันน้อยเวลาคุยก็ไม่ได้บอกอักแกว่าคิดถึงกันแล้วพอคบกันมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมF คาดหวังกับการมีแฟนหรือมีความสัมพันธ์ยังไงบ้างรูปแบบที่ F คิดว่าอยากให้มีอ่ะข้อหนึ่งก็อยากเจอกันให้บ่อยอยากอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันข้อสองอยากมีมุมเห็นอยากมีบอกคิดถึงว่ารักกันมากก็ประมาณนี้แหละครับสองข้อแปลว่าคุยมาปีครบ4เดือนเจอกันก็ไม่บ่อยอยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็ไม่เคยแสดงออกซึ่งความรู้สึกรักอย่างคนพิเศษกันเลยหรือน้อยครับน้อยครับเขาไม่แสดงหรือเราเป็นฝ่ายแสดงอยู่ฝ่ายเดียวครับแสดงออกอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเคยคุยกับเขาแบบนี้ว่าเอ้ยเธอทำไมเราไม่มีเวลาเจอกันเลยเขาให้เหตุผลว่ายังไงครับก็ไม่เคยคุยกันตรงๆแต่ด้วยที่เขาโตกว่าแล้วเขาทำงานครับก็เลยเวลาเจอกันน้อยอ๋อเราก็เป็นแฟนเด็กที่เรางี่เง่าในขณะที่เราคบผู้หญิงที่โตกว่าแล้วเขามีเรื่องต้องรับผิดชอบในชีวิตเงี้ยเหรอครับรู้สึกว่าบางครั้งเอาอย่างนี้พี่ชักเริ่มงงในเหตุและผลที่เอฟรักผู้หญิงคนนี้เราเรียกว่ารักเลยไหมครับผู้หญิงคนนี้ครับเรารักในอะไรอ่ะเพราะตั้งแต่คุยมาปีคบมา4เดือนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ไหนแต่ไรพอมาคบกันก็ไม่ค่อยได้เจอกันเหมือนเดิมถูกไหมครับครับตั้งแต่ day 1ตั้งแต่คุยกันมาปีคบกันมา4เดือนเขาก็ไม่แสดงออกความรักความรู้สึกอะไรกับเราเลยถูกไหมครับก็มีบ้างแต่น้อยเอฟรักอะไรในคนคนนี้อ่ะครับอะไรทำให้เอฟรักอ่ะครับหรือก็เป็นความรักที่บอกตัวเองว่ากูรักคนนี้กูปักใจคนนี้อย่างไม่มีเหตุผลพี่กำลังค้นลึกไปในความรู้สึกของเอฟว่าพี่ถามเอฟความสัมพันธ์ความรักที่เอฟต้องการคืออะไรก็คือ1อาจเจอกันบ่อยอยู่ด้วยกันกับแสดงออกซึ่งความรักเขาไม่เคยทำอย่างนี้หรือทำอย่างนี้ให้เอฟน้อยมั้งแต่เดวันแล้วมึงไปรักอะไรกับคนนี้ล่ะครับเพราะเขาไม่มีในสิ่งที่มึงต้องการเลยครับเคยถามตัวเองไหมว่ากูรักอีนี่เพราะอะไรเงี้ยเคยถามเอ้ยกูรักอีพี่คนนี้เพราะอะไรวะอะไรเงี้ยเคยถามตัวเองไหมหรือไม่มีคำตอบเคยครับแล้วได้คำตอบว่าอะไรครับสวยน่ารักอันนั้นก็ใช่ด้วยครับสวยน่ารักหน้าตาหุ่นทรงเป็นอย่างที่ชอบแล้วเวลาคุยกันเป็นยังไงเวลาคุยกันแล้วเวลาได้เจอกันเขาก็แสดงออกแต่แค่ตอนที่เจอกันแต่มันไม่มากพอที่เราต้องการถูกไหมครับใช่ครับเคยรู้สึกไหมว่าเราเห็นแก่ตัวเคยรู้สึกไหมว่าเราต้องการในสิ่งที่มันมากกว่าที่เขาให้มาเคยรู้สึกไหมว่าเราเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองอ่ะเอฟอายุ23เขาอายุเท่าไหร่ครับประมาณ2ปีครับ2ปีเขา25ถูกไหมฮะเขาทำงานอะไรครับเกี่ยวกับพวกครีเอเตอร์ครับเป็นครีเอเตอร์ครับเขาน่าจะยุ่งพอสมควรเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดเขามีความรู้สึกว่าในคน25ที่เขากำลังทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวเขามีเวลาให้กับคนรักประมาณหนึ่งแล้วมันไม่มากพอเท่าที่เอฟต้องการเอฟจะทำยังไงอ่ะครับนอกจากหาคนที่ให้เอฟได้มากกว่านี้หรือเอฟจะเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับครับอย่างนั้นดีไหมเอฟครับบางทีพี่มีความรู้สึกว่าเอฟเฮ้ยมึงทุกง่ายไปเปล่าวะเขาให้ไม่มากเท่าที่มึงต้องการมึงก็ไม่โอเคอ่ะแล้วก็มึงต้องการในสิ่งที่มันเป็นข้อจำกัดของเขากูก็มีความรู้สึกว่าอ่ะมึงก็ไม่น่าจะไปรักกันตั้งแต่แรกเลยบางทีนะพี่ก็อยากให้แต่ละคนเนี่ยทำโบชัวหรือทำเรซูเม่ตัวเองอ่ะผมชื่อเอฟครับผมอายุ23ปีถ้าผมจะมีแฟนนะครับผมต้องการคนที่เจอกันทุกวันแล้วเหมือนยื่นเรซูเม่ไปเลยทำได้ไหมครับเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะรักใครตามองค์ประกอบหรือคุณสมบัติที่เรากำลังตามหานี่คือมึงก็หลับหูหลับตารักกันไปแบบไม่ใช่เหตุผลประกอบเลยความรู้สึกล้วนๆน่ะแล้วมันก็ไม่มากพอที่มึงต้องการซึ่งมึงไม่ผิดนะเอฟแต่เขาก็ไม่ได้ผิดด้วยนี่หว่าเอฟเอาล่ะพี่เชื่อว่าเอฟจะต้องไปคิดต่อและมองความสัมพันธ์นี้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มึงมีสิทธิ์ไม่ไหวนะเอฟเผื่อใจให้ตัวเองเติบโตด้วยวันหนึ่งถ้ามึงเรียนจบมึงโตมามึงอาจจะงานยุ่งไม่มีเวลาแล้วก็อาจจะมีผู้หญิงที่เป็นแฟนมึงโทรมันนะอย่าหาว่าน้าสอนว่าเนี่ยมีแฟนอยู่คนชื่อเอฟเนี่ยทำงานเขาไม่ค่อยมีเวลาเลยนู่นนี่มึงอาจจะกลายเป็นใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้ใครเช่นกันนะเอฟพิจารณาความสัมพันธ์หน่อยดีกว่าเอฟว่าปัญหามันคืออะไรแน่ถ้ามันเกิดการไม่แมทช์พี่ก็ได้แต่ถามว่าแล้วรักกันด้วยอะไรแต่ถ้าเกิด
เข้าใจได้ก็เติบโตไปด้วยกันได้มันเท่านั้นเองแหละครับ F ครับโชคดีที่ F โทรติดนะครับผมมีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละ1ครั้ง1ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook YouTube TikTok นั่นเน็ก555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ